อตีนจกเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของผู้หญิงในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นมรดกสำคัญทางประวัติศาสตร์แม่แจ่มเป็นการทอแบบคว่ำลายลงด้านล่างขณะอีกด้านหนึ่งจะเรียบไม่มีเส้นได้ไขว้ไปมาซึ่งเป็นวิธีทอจกที่เป็นภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะปัจจุบันงานผ้าตีนจกของแม่แจ่มนอกจากผลิตเป็นผ้าสิ้นตีนจกที่มีชื่อเสียงโดดเด่นแล้วยังมีการนำผ้าจกลวดลายต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างเช่นหมอนเน็กไทบ้างก็ตัดเป็นเสื้อหรือนำลวดลายมาตกแต่งบนตัวเสื้อก็มีนับเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่ควรค่ากับการเลือกซื้อค่ะกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย